ปากคืออวัยวะที่ใช้ในการสื่อสารและการกินอาหารเป็นหลักแผลร้อนในปากคือปัญหาสำคัญเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยอาจเกิดจากความเครียดการขาดน้ำและสารอาหารพักผ่อนน้อยหรือติดเชื้อบางชนิดวิธีดูแลรักษาง่ายๆเลี่ยงอาหารประเภททอดอาหารเผ็ดร้อนดื่มน้ำสะอาดให้มากขึ้นและใช้น้ำเกลือบ้วนปากวันละ 2-3 ครั้งถ้าแผลร้อนในไม่หายภายใน3 สัปดาห์ควรรีบไปพบแพทย์ BDNS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ